อุณหภูมิการเมืองกำลังร้อนระอุสุดๆครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วครับจะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ล่าสุดนะครับก็มีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแถมยังสร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศวางมือทางการเมืองและลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจวางมือทางการเมืองคุณธีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยถึงเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจวางมือทางการเมืองว่าพลเอกประยุทธ์ได้หารือกับตนเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของท่านว่าท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยเพียงแค่อยากขอโอกาสสานงานต่อในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่องว่าท่านจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพกับทั้งตัวท่านเองและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองน่าจะเป็นผลทางที่ดีที่สุดหลังจากบิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมืองผู้สื่อข่าวนะครับก็มีโอกาสไปสอบถามเรื่องนี้กับทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งท่านเองก็บอกเพียงแค่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองและลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการพูดคุยกันและเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้ปรึกษาก่อนที่จะลาออกหรือไม่พลเอกประวิตรสายหน้าปฏิเสธที่จะตอบคำถามส่วนเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรมีแนวคิดที่จะไปต่อหรือวางมือทางการเมืองปรากฏว่าพลเอกประวิตรไม่ตอบและเดินออกจากพรรคไปทันทีส่วนอีกหนึ่งท่านครับก็คือเสี่ยหนูนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ถือว่าทำงานร่วมกับบิ๊กตู่มานานคุณอนุทินเองก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกใจหายหลังจากทราบข่าวว่าบิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมืองครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกใจหายหลังทราบข่าวที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองโดยคุณอนุทินยังบอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยก่อนประกาศวางมือทางการเมืองและที่ได้พบกันล่าสุดในการประชุมครม.เมื่อช่วงเช้าวันนี้ท่านก็ยังดูปกติอารมณ์ดีและท่านไม่เคยปรารถนาหรือมีท่าทีว่าจะลาออกมาก่อนและเมื่อถามว่าอยากจะบอกอะไรถึงพลเอกประยุทธ์ที่ทำงานการเมืองร่วมกันมานานคุณอนุทินบอกว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทุกอย่างตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติและท่านให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดซึ่งตนก็รู้สึกใจหายที่ท่านวางมือทางการเมืองเพราะเป็นคนที่รู้จักกันมานานโดยทีมข่าวการเมืองของทางกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือก็มีการมองนะครับว่าน่าจะมีเอฟเฟกต์ไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นด้วยครับสถานการณ์การเมืองของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเพื่อผลักดันพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นสู่เก้าอี้นายกคนที่30กำลังเดินเข้าสู่ทางตันเนื่องจากเงื่อนล็อกทางการเมืองซึ่งยังขาดเสียงสนับสนุนจากสว.อีก64เสียงเพื่อให้ถึง376เสียงดูจะเป็นด่านหินที่ยากจะผ่านไปได้ซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วคุณพิธาไปไม่ถึงฝั่งฝันพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคอันดับ2ย่อมมีความชอบธรรมในการเป็นแกนนำรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลโดยสูตรของเพื่อไทยหากยังคงเลือกจับมือกับก้าวไกลต่อไปโจทย์จะไม่ต่างจากเดิมคือต้องการอีก64เสียงซึ่งมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยจะเปิดดีลดึงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงและพรรคชาติไทยพัฒนาอีก10เสียงรวม35เสียงก่อนจะเปิดดีลสว.อีกอย่างน้อย30เสียงซึ่งจะทำให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหรือเสี่ยนิดเศรษฐาทวีสินมีเสียงโหวตถึงกึ่งหนึ่ง376เสียงซึ่งแน่นอนว่าสุดนี้ตัวแปรสำคัญไม่ได้อยู่ที่สว.แต่จะอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาว่าจะเอาด้วยหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งสูตรครับที่มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับและน่าจะเชื่อมโยงกับการประกาศวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ด้วยก็คือสูตรนะครับเพื่อไทย141เสียงรวมกับขั้วอำนาจเดิมอีก188เสียงโดยสูตรนี้ทีมข่าวการเมืองของทางกรุงเทพธุรกิจวิเคราะห์ว่าทางพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้เปิดโต๊ะดีลกับทุกพรรคในขั้วอำนาจเดิมน่าจะคัดมาเพียงแค่บางพรรคเท่านั้นเพื่อให้เสียงส.ส.ในสภาอยู่ที่280ถึง300เสียงเพื่อให้มีเสถียรภาพทางการเมืองและลดแรงต่อรองทางการเมืองลงไปด้วยโดยสูตรนี้จะต้องการเสียงสว.อีกเพียง49เสียงซึ่งอยู่แล้วไม่น่าจะใช่เรื่องยาก
เนื่องจากเงื่อนไขของสว.ถูกปลดล็อกออกแล้วเมื่อไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการในการจัดตั้งรัฐบาลประกอบกับการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์น่าจะเปิดประตูให้พรรคเพื่อไทยและกุนซือจากแดนไกลสามารถดีลกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยจะพลิกมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหากเป็นแบบนั้นจริงๆครับเดี๋ยวคงต้องรอตามกันต่อว่าเพื่อไทยจะเลือกเดินเกมอย่างไรซึ่งหากเลือกที่จะหักหลังก้าวไกลก็จะกลายเป็นตาบาปติดตัวนะครับส่งผลกระทบในอนาคตแต่หากหวังผลในระยะสั้นการจับมือนะครับกับขั้วอำนาจเดิมก็น่าจะทำให้ตัวแทนของทางเพื่อไทยนะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งได้ไม่ยากครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบทวิเคราะห์ดีๆนะครับจากทีมข่าวการเมืองของทางกรุงเทพธุรกิจด้วยครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเชียร์ใครเป็นนายกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ